สวัสดีค่ะงามชีวาชาแนลวันนี้เรามาพร้อมกับน้ำลำไยที่เป็นกระแสแรงฮิตมากๆในตอนนี้โดยลี่จะทำวิธีง่ายที่สุดแบบไม่ต้องต้มนะคะจะใช้ทั้งลำไยสดแล้วก็ลำไยแช่แข็งมาทำให้ดูเลยคิดต้นทุนให้แบบละเอียดยิบแล้วก็จะพาไปซื้อของด้วยกันเลยเผื่อสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดขายนะคะจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเริ่มจากสูตรลำไยสดเราก็จะแกะออกจากกิ่งให้หมดนะคะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดประมาณ3รอบก็ได้ค่ะรอบสุดท้ายไม่ต้องเทน้ำทิ้งนะคะเพราะเดี๋ยวเปลือกลำไยแห้งเขาจะแกะออกยากใช้ช้อนแกงช้อนกินข้าวหางสั้นกดลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะควักเม็ดออกได้ลูกลำไยสวยๆนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่บอกว่าไม่ต้องล้างน้ำทิ้งเพราะว่าถ้าเปลือกแห้งตอนนี้เขาจะแกะยากและอีกหนึ่งวิธีคือเพื่อนๆ อาจจะปอกเปลือกให้หมดก่อนเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็ค่อยใช้ช้อนมาควานเม็ดออกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกเลยค่ะระหว่างควานเม็ดเขาจะมีน้ำลำไยไหลออกมาเรื่อยๆไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าความหวานฉ่ำก็จะอยู่ที่ตรงนั้นให้เราเทน้ำลำไยที่ไหลออกมาเก็บไว้ส่วนเนื้อลำไยใครที่แกะทั้งเปลือกให้เอาไปล้างน้ำอีกรอบนึงค่ะไม่ต้องล้างเยอะเดี๋ยวเขาจะยุ่ยลำไยสด1กิโลได้เนื้อลำไยประมาณ640กรัมอันนี้ลี่คัดเม็ดที่เน่าเสียออกไปแล้วนะคะ1ลูกเล็กใหญ่ไม่เท่ากันประมาณ 7-10 กรัมลี่ก็ตีว่า8กรัมแล้วกันค่ะเป็นค่าเฉลี่ยกระบวยแต่ละบ้านก็ขนาดไม่เท่ากันลี่ตีให้1กระบวยประมาณ10เม็ดแล้วกันค่ะอยู่ที่ประมาณ80กรัมลำไยแช่แข็งของแอโร่1ลูกก็เหมือนกันค่ะ 7-10 กรัมนะคะเราก็ตีไปว่า8กรัมคลิปนี้ทำแบบขายไม่แพงลี่ก็จะใช้เนื้อลำไย300กรัมหรือใครขายแพงก็ใส่เยอะกว่านี้ไปเลยค่ะน้ำตาลทรายแดงแต่ส่วนตัวลี่เรียกน้ำตาลอ้อยนะคะก็จะใส่ไปที่100กรัมสำหรับหวานน้อยอันนี้ทำกินเองค่ะหวานกลางใส่125กรัมหวานมากใส่150กรัมค่ะน้ำร้อนเดือดจัด1ลิตรเน้นย้ำว่าเดือดจัดนะคะเพราะเราไม่มีการเอาไปเคี่ยวเอาไปต้มเพิ่มแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยลงไปค่ะคนผสมกันเล็กน้อยให้น้ำตาลละลายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะละลายไม่หมดนะคะเนื่องจากน้ำร้อนจัดมากค่ะละลายหมดแน่นอนจากนั้นก็ใส่เนื้อลำไยที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปอย่าลืมว่าน้ำลำไยตอนที่ไหลออกมาขณะที่เราควานเม็ดใส่ลงไปด้วยนะคะจะช่วยเพิ่มความหวานฉ่ำให้มากขึ้นเรียบร้อยนำไปแช่เย็นก่อน1คืนค่ะถ้ากินตอนนี้จะจืดมากไม่อร่อยเลยค่ะอีกหนึ่งสูตรก็ทำเหมือนกันเลยค่ะน้ำร้อน 1,000 ml น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดง100กรัมปรับหวานมากน้อยตามชอบละลายน้ำตาลแล้วก็ใส่เนื้อลำไยแช่แข็งลงไปอันนี้ลี่เอามาวางข้างนอกให้เขาคลายความเย็นตัวก่อนนะคะลี่วางไว้ให้เขาเริ่มนิ่มๆก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการเอาไปต้มไม่ได้มีการเอาไปเคี่ยวลี่ตั้งไว้แบบนี้20นาทีเลยค่ะค่อยเอาไปแช่เย็นแช่อย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะถึงจะอร่อยแม่ค้ามือใหม่มาซื้อของกันค่ะเดินมาที่ล็อกผักผลไม้แช่แข็งเลยแล้วก็จะเจอลำไยแช่แข็งอยู่สังเกตว่าลำไยแช่แข็งจะเหลือน้อยกว่าผลไม้แช่แข็งอื่นๆเนื่องจากตอนนี้กำลังเป็นไวรัลนะคะเป็นกระแสมากนึกถึงสตรอเบอรี่นมสดปีก่อนค่ะตลาดไปพักนึงเลยนะคะน้ำหนัก 1,000 กรัมซื้อปลีก165ยกลัง 1,600 ตกถุงละ160ข้อดีก็คือไม่ต้องมานั่งควานเม็ดแกะเปลือกเองสบายมากๆไม่เจ็บมือนะคะลำไยสดรีซื้อ2ถุงค่ะถุงนึงอยู่ที่32บาท25สตางค์อีก1ถุง39บาท50สตางค์กิโลกรัมละ59บาทน้ำตาลนี่แหละมือใหม่สับสนมากเพราะว่าหน้าถุงเขียนน้ำตาลทรายแดงแต่ร้านโชห่วยบางที่เรียกน้ำตาลอ้อยน้ำตาลโอถึงน้ำตาลเฉาก๊วยคือตัวเดียวกันค่ะราคาถุงละ42บาท1กิโลกรัมมาจ้าแช่เย็นเฉียบเรียบร้อยมาดูข้อแตกต่างฝั่งซ้ายลำไยสดฝั่งขวาลำไยแช่แข็งตรงเนื้อลำไยเนี่ยฝั่งขวาเขาจะมีความยุ่ยออกมานิดนึงเนื่องจากมันฟรีสได้มาเนาะก่อนขายก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะไม่ต้องคนแรงมากเดียวเนื้อลำไยจะยุ่ยค่ะวิธีแรกเราจะใช้กระบวยตักได้ประมาณ3กระบวยนะคะเฉพาะน้ำเนื้อเนี่ยลี่จะตักหลังสุดเลยเพราะว่าเราจะต้องกะว่า10เม็ดประหยัดต้นทุนนะคะจะได้ไม่เข้าเนื้อเราแต่ถ้าใครขายแพงคุณก็จะใส่เยอะกว่านี้จัดเต็มได้เลยลำไยสด1กระบวยต้นทุนเฉพาะเนื้อลำไยสดประมาณ8บาทกว่าๆวิธี2เทใส่แก้วมีสเกลประมาณ200 ml ค่ะเราใช้แก้วขนาด22ออนซ์แบบนี้จะดีกว่าน้ำลำไยจะไม่ค่อยหกนะคะแล้วเราก็ตักเนื้อแยกออกมาประมาณ10ชิ้นเหมือนเดิมต้นทุนเฉพาะเนื้อลำไยแช่แข็ง1กระบวยอยู่ที่13บาทกว่า
แพงกว่าแต่ก็สะดวกกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแกะลำไยให้เหนื่อยแต่ข้อเสียคือความหอมของเนื้อลำไยเขาจะสู้แบบลำไยสดไม่ได้ยอมรับว่าลำไยสดอร่อยกว่าจริงๆค่ะเนื้อกรอบเด้งเคี้ยวกรุบหอมกลิ่นลำไยขณะเคี้ยวเนื้อลำไยในลำคอเลยส่วนแช่แข็งมีความเหนียวเนื้อลำไยที่มากกว่าไม่กรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นของลำไยขณะเคี้ยวเนื้อแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้แย่มากนะคะถือว่าโอเคอยู่สำหรับคนไม่มีเวลานั่งแกะลำไยเองมีภาพน้ำลำไยแจกเอาไปปริ้นขายได้เลยสามารถเซฟได้ที่หน้าเพจหรือ YouTube เข้าไปที่ชุมชนแล้วก็กดเซฟค่ะต้นทุนน้ำเปล่าลิคิดจากของ Aero 6ลิตร29บาทในแมคโครนะคะใช้1ลิตรก็ประมาณ 4.84 บาทน้ำตาล42บาทหาร 1,000 กรัมคูณ100กรัมได้ 4.20ต้นทุนน้ำ 9.04 หาร 1,000 มิลลิลิตรคูณแก้วละ200มิลลิลิตรเท่ากับ 1.81 ต้นทุนน้ำถูกมากไปแพงเนื้อนะคะเริ่มจากลำไยสด2ถุง 71.75 หาร 640 กรัม1ลูก8กรัมจะอยู่ที่ 0.90 บาทต่อลูก 8.97 บาทต่อกระบวยลำไยแช่แข็ง165หาร 1,000 กรัมคูณ8กรัมได้ 1.32 ต้นทุน1กระบวยเท่ากับ 13.20ลีคิดแยกแบบนี้ให้นะคะเพื่อใครใส่2กระบวยก็เอาต้นทุนเนื้อไปคูณ2ใส่3กระบวยก็เอาต้นทุนเนื้อไปคูณ3จะได้ตั้งราคาขายได้ง่ายๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย